ฮัลโหลสวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายกับการทำคลิปแต่งหน้าลง YouTube ไปนานนะคะวันนี้เรากลับมาแล้วนะแน่นอนว่าทุกคลิปหลอดจะต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ลงบำรุงผิวก่อนค่ะอย่างแรกเลยก็จะลงน้ำตบนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตบลูกเดือยเนาะทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตมากนะคะหลอดก็เพิ่งได้ใช้หลอดว่าราคามันน่ารักดีแล้วใช้ก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคะหลอดก็จะมามาร์กหน้าทิ้งเอาไว้นะคะทุกคนตัวนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพราะว่าผิวหลอดเนี่ยเพิ่งไปทำเลเซอร์มามันก็จะมีปัญหาแบบแห้งก้านด้วยค่ะมาร์กหน้าทิ้งเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปเขียนคิ้วกันต่อค่ะโดยใช้พาเลตอายแชโดว์ของ Perry Pera นะทุกคนจะใช้สีเทานะคะลองสังเกตคิ้วหลอดดูหลอดแอบไปย้อมคิ้วมานะคะทุกคนไม่ไหวเลยเละมากใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นปัดตามทรงคิ้วเลยค่ะจะเอาแผ่นสำลีที่มาร์กหน้าออกนะคะจริงๆเราจะต้องทิ้งไว้นานกว่านี้นะสักประมาณสัก15นาทีกำลังดีนะคะเช็ดเสร็จก็อย่าลืมตบๆที่ผิวหน่อยนะคะเตรียมผิวกันต่อด้วยนามิ M Face Seju Vitamin C Brightening Gel ค่ะหรือว่าเจลวิตามิน C ของนามินั่นเองเป็นของที่ราคาถูกและดีนะคะราคาเพียงแค่49บาทเองหาซื้อก็ง่ายๆนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะไม่ว่าจะทาข้อศอกหัวเข่าหรือว่าตะตุ่มตามร่างกายต่างๆก็ได้เราเอามาผสมคู่กับครีมก็ได้นะหลอดก็ใช้อยู่นะคะเนื้อเจลจะเป็นสีส้มใสๆและมีเม็ดปีกข้างในค่ะมีส่วนผสมจากสารสกัดส้มจากเกาะเซจูประเทศเกาหลีด้วยค่ะจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและก็แร่ธาตุต่างๆนะคะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวเนื้อเจลจะเนื้อบางเบามากแล้วก็ซึมไวด้วยนะคะเวลาทาไปแล้วจะช่วยทำให้ผิวอิ่มน้ำนุ่มแล้วก็ทำให้ผิวดูสว่างใบขึ้นค่ะหลังจากที่หลอดได้พิโก้เลเซอร์มานะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลอดหยิบมาบำรุงผิวหลังจากที่ทำเลเซอร์ค่ะเพราะว่าผิวเนี่ยจะมีความแห้งนะคะแล้วก็แดงเพราะว่าตัวนี้เขาเพิ่มความอิ่มน้ำให้กับผิวนะคะแล้วทำให้ผิวนุ่มค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวต่างๆเนี่ยตัวนี้เขาก็ช่วยได้นะทุกคนทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอทุกคลิปจะต้องบอกอย่างนี้ทุกครั้งนะคะน่าจะตึงอย่างเดียวไม่ได้คอก็จะต้องตึงด้วยนะทุกคนแน่นอนว่าการเตรียมผิวไม่ใช่บำรุงอย่างเดียวที่สำคัญนะคะกันแดดก็สำคัญทุกคลิปจะต้องลงกันแดดวันนี้จะใช้ของอเนซ่าค่ะวันนี้จะลงแค่คอนซีลเลอร์เท่านั้นนะคะจะใช้ของอนาสตาเซียสีที่2เบอร์เดิมเลยที่เป็นคอนซีลเลอร์ที่หยิบมาใช้เป็นประจำแทบทุกคลิปเลยนะคะที่หยิบมาใช้เพราะว่าตัวนี้ปกปิดดีสังเกตใต้ตาหลอดนะคะว่าจะมีรอยค้ำอยู่อาจจะไม่ได้เยอะมากก็เลยไม่ต้องลงคอลเลคเตอร์ค่ะจะลงคอนซีลเลอร์บริเวณตรงใต้ตาแต่ไม่ชิดกับขอบตาลงตรงหางตาแล้วก็ลงตรงช่วงซอกจมูกค่ะเราใช้ฟองน้ำในการแทบหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้มือก็ได้นะคะหลังจากที่เกี่ยคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะก็ให้สังเกตดูว่าใต้ตาดูตืดขึ้นนะคะยังไม่จบค่ะจากนั้นเราก็ใช้แปรงจิ้มกับคอนซีลเลอร์มากบบริเวณใต้ตาตรงที่เราลงไปช่วงแรกนะคะแล้วใช้ตัวฟองน้ำหรือว่ามือกดย้ำๆก็ได้พอเราลงคอนซีลเลอร์รอบ2เสร็จนะคะจะให้ดูว่าใต้ตาดูตืดขึ้นเรื่องรอยดำอะไรเงี้ยแบบจางลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวที่ชอบใช้มากบรอยดำใต้ตาค่ะแต่ถ้าใครมีรอยดำมากๆนะคะก็ให้ลงคอเลกเตอร์ก่อนนะมันจะเป็นตัวที่ช่วยกบรอยดำใต้ตาได้ดีมากสำหรับคนใต้ตาลึกค่ะต่อไปนะคะก็จะมาลงสีที่แก้มกันด้วยของ For You Too Hello Rainbow นะคะที่เป็นสีที่5ค่ะสีน้องก็จะแจ่มจี๊ดอย่างนี้เลยแต่พอลงจริงๆคือสีสวยมากเลยนะเราจะหยิบมาทาที่ตาตรงแก้มนะคะแบบในคลิปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือเกี่ยทั้งเปลือกตาแล้วก็ตรงแก้มเลยทุกคนเป็นเนื้อที่เกี่ยง่ายมากนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แห้งไวจนเกินไปแล้วมันก็เขาเรียกว่าไงล่ะสีสดสีชัดดีเพราะฉะนั้นใครที่แบบกลัวว่ามันจะแจ่มไปนะคะแบบในคลิปก็ให้แบบระวังนิดนึงแต่ส่วนตัวก็คือชอบเข้มๆนะคะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลงแป้งทับอีกหนึ่งรอบสีแก้มมันก็จะดรอปลงไปเยอะเลยค่ะวันนี้จะหยิบสีจันแกมเมอร์โกลด์ฟาวเดชั่นพาวเดอร์ SPF 50 PA สีบวกมาใช้กันนะคะจะเห็นว่าแพ็กเกจจิ้งดูเรียบหรูดูแพงนะคะดูสวยเลยและตัวฝาก็ปิดง่ายมากนะคะหลอดได้มาทั้งหมด3สีก็จะมีแบบคูลโทนแล้วก็วอร์มโทนค่ะ
แป้งพับผิวออร่าของสีจันรุ่นนี้จะให้ลุคงานผิวที่ดูฉ่ำโกแบบสาวเกาหลีค่ะระดับการปกปิดแค่ระดับปานกลางเท่านั้นค่ะแต่เขาจะช่วยเรื่องของการเบลอลูขุมขนปกปิดพวกรอยดำรอยแดงแล้วก็ทำให้ผิวเปล่งประกายด้วยนะคะทุกคนตัวเนื้อก็คือเนียนละเอียดแล้วก็เกี่ยง่ายมากค่ะวันนี้จะใช้แปรงในการปัดแป้งนะคะทุกคนถ้าใครต้องการความปกปิดขึ้นมาหน่อยก็สามารถใช้พับที่เขาแถมมาให้ได้ค่ะแต่เรื่องการปกปิดผิวนะคะแค่ระดับปานกลางเท่านั้นนะหลัดชอบตรงที่ว่าแป้งตัวนี้นะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวระหว่างวันด้วยไฮยาลูรอนิกเอซิดเซรามายและเปปไทด์เป็นการชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะและยังมีสารกันแดดแบบไฮบริด SPF 50 PA สีบวกด้วยนะคะที่ช่วยปกป้องจากรังสี UVA และ UVB ค่ะราคานะคะก็จะอยู่ที่350บาทลงแป้งเรียบร้อยแล้วมาเชดดิ้งจมูกกับคอนทัวร์หน้ากันด้วย V-Shading ของ Peripera นะคะพาเลทที่2ค่ะวันนี้การเชดดิ้งจมูกจะเริ่มจากปลายจมูกขึ้นมาก่อนจะไม่ไล่จนสุดตรงถึงคิ้วนะคะทุกคนตอนแรกปลายจมูกหลอดมันจะดูใหญ่เหมือนจมูกชมพู่นะคะพอเราเชดดิ้งมันก็จะดูเล็กลงแหละแล้วก็จะดูแบบได้รูปขึ้นค่ะพอเชดดิ้งเสร็จนะคะหน้าเราก็จะดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะทุกคนเชดดิ้งจมูกเสร็จแล้วก็มาคอนทัวร์หน้าต่อนะคะจะคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าเพื่อให้ตัวคอนทัวร์เนี่ยมันช่วยเก็บกรอบหน้าให้หน้าเราดูเรียวเล็กลงค่ะและมันทำให้หน้าของเราดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นจะแต่งตาโดยใช้พาเลตของ Peripera ค่ะโทนนี้จะออกเป็นม่วงชมพูนะคะจะใช้สีชมพูตัวนี้มาทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะและก็ใต้ตาด้วยค่ะใช้อายแชโดว์สีนี้มาทาบริเวณใต้ตาแล้วก็ตรงหางตาค่ะแบบในคลิปนะคะก็คือข้างล่างขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นทริคส่วนตัวสำหรับการคัดเบ้าง่ายๆของรอดนะคะที่อยากจะมาแชร์ทุกคนค่ะใช้แป้งอันใหญ่มาเป็นสีค่ะจากนั้นเราก็จะติดสติกเกอร์2ชั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่สิตาข่าย2ชั้นของฮาโลค่ะใช้คู่กับกาวติดขนตาของคอสลุคค่ะใช้สีเดิมมาคัดเบ้าบริเวณเบ้าตานะคะวันนี้จะใช้อายไลเนอร์เนื้อดินสอออกใหม่ของ Kiss Me Heroine Make Soft Define Cream Pencil ค่ะแบรนด์นี้เข้ามาจากญี่ปุ่นใช้ดีมากๆรุ่นนี้โทนสวยเข้ากับสีตาดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเขามีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะก็จะมี Define Brow Design Hazel Define Rose Brow ค่ะราคานะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะเนื้ออายไลเนอร์นะคะจะเนียนนุ่มเขียนลื่นมากๆค่ะทุกคนและติดทนนานด้วยนะคะวันนี้นะคะเราใช้สีที่3นะ Define Rose Brow ค่ะสีของอายไลเนอร์สีนี้นะคะจะมีสีที่ออกไปทางแบบชมพูหน่อยๆนะคะสีนี้คือจะเข้ากับตาที่เราแต่งในวันนี้เลยค่ะเราก็เลยเลือกใช้สีที่3นะคะวันนี้จะเขียนแบบให้ชิดกับขนตาเลยนะคะค่อนข้างเขียนใหญ่หน่อยกับอายไลเนอร์เพราะว่าเราอะติดตาข่าย2ชั้นไปมันก็ทำให้ชั้นตาของเราย่นและเราก็จะเขียนให้เลยห่างตาออกมาค่ะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะติดทนนานตลอดทั้งวันไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันช่วยทำให้ดวงตาโดดเด่นเป็นธรรมชาติและยังมีสารช่วยบำรุงดวงตาจากธรรมชาติถึง6ชนิดด้วยกันเป็นอายไลเนอร์ที่สีละมุนมากเลยค่ะหาซื้อได้ที่มัตสึโมโตะคิโยชิซูรุฮะดองกิบิวตี้มัลติบิวตี้ลุคคาสเซิลซีบิวตี้คูลวัสันออนไลน์เจดีเซ็นทรัลเซ็นทรัลออนไลน์อิฟแอนด์บอยและ1948 Beauty ค่ะเขียนตาบนเสร็จแล้วก็มาเขียนใต้ตาล่างต่อนะคะเราจะเขียนตามแนวขนตาเท่านั้นค่ะใช้อายแชโดว์สีขาวประกายม่วงนะคะเอามาทาที่หัวตาค่ะปัดขนตาปัดสมาร์ทคาร่ากันค่ะวันนี้จะใช้มาสคาร่าของ Peripera นะคะทุกคน
ค่อยๆปัดตรงโคนขนตาไล่ไปจนถึงปลายขนตานะคะเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยมันงอนขึ้นนะจากนั้นนะคะเราค่อยใช้แหนบค่อยๆจับช่อขนตาทีละช่อค่ะปัดขนตาบนแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะและใช้แหนบค่อยๆจับขนตาล่างเหมือนเดิมค่ะใช้กิตเตอร์ตัวนี้นะคะมาทาตรงเปลือกตาค่ะและก็ใต้ตาล่างด้วยนะคะกิตเตอร์ตัวนี้คือวิงมากนะคะแล้วก็ติดตีด้วยค่ะเวลาโดนแสงเนี่ยคือสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นพาเลทที่ควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะจะทาตรงเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาล่างนะคะอย่างที่บอกไปค่ะทาเสร็จตาดูมีมิติขึ้นนะคะดูมีลูกเล่นขึ้นมาเลยสวยมากเลยนะคะกับกิตเตอร์ตัวนี้แล้วเราก็จะมาทำดอลลี่อายใต้ตานะคะด้วยอายไลเนอร์ที่เราใช้ไปนะคะจะทาปากนะคะแต่อย่างแรกเลยก็คือจะต้องกลบสีปากก่อนด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะใช้อายแชโดว์สีนี้นะคะมาเป็นเบสค่ะทุกคนค่อยๆปัดไปนะคะแบบในคลิปเลยสีมันสวยมากเลยนะไม่ค่อยเจอสีแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ลิปของแคทตี้ของคุณกระแตสีที่5ค่ะช่วงนี้คือติดลิปยี่ห้อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็ตัวท็อปโค้ดเนี่ยก็เลิศมากเลยค่ะทาแล้วปากฉ่ำอบอิ่มมากเลยเราจะทาข้างในปากนะคะทุกคนแล้วก็ปากบนนะคะทำเป็นตัว V ค่ะแบบในคลิปเลยนะจากนั้นนะคะใช้แป้งเกลี่ยค่ะหลังจากที่เกลี่ยสีลิปกับสีอายแชโดว์เข้าด้วยกันจะเห็นว่าสีมันละมุนมากมันดูแบบนัวสวยมากเลยนะคะเป็นโทนสีที่หลอดชอบมากเลยค่ะใช้แป้งนะคะมาวาดตรงขอบปากตรงกระจับปากบนอย่างนี้นะเพื่อให้มันดูแบบเจอขึ้นนะคะใช้อายไลเนอร์ที่เราเขียนตาไปนะคะมาวาดตรงปากกระจับนะทุกคนใช้แป้งค่อยๆเกลี่ยไปนะคะเพื่อให้สีมันดูฟุ้งแล้วเราก็ใช้แป้งตัวเดิมที่เรามาทาปากเบื้องต้นเนี่ยเอามาเบลอขอบปากอีกหนึ่งรอบค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะทาท็อปโค้ดของลิปแคทตี้พอทาท็อปโค้ดลงไปนะคะปากก็จะดูอวบอิ่มขึ้นมาคนปากบางใช้วิธีนี้ได้นะคะไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เลยใช้วิธีการเขียนปากแบบที่เราสอนไปอะแบบในคลิปมันจะทำให้ปากของเราดูอวบอิ่มขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาไฮไลท์จมูกเพิ่มมิติให้กับจมูกแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะบนใบหน้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปากและนี่คือลุคที่เสร็จแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับลุคนี้ค่ะแต่งไม่ยากใช้ของไม่เยอะนะคะบ๊ายบายค่ะ